เริ่มบทที่2ครับการวิเคราะห์ Poverty ครับก็เริ่มจากการสำรวจนะครับทางธรณีวิทยานะครับต้องเข้าใจวิธีการสำรวจของเขาด้วยนะครับเวลาเขาตีความทางความรู้ทางธรณีวิทยามาคุณจะได้ทราบนะครับว่าเขาหมายถึงอะไรนะครับก็มีความรู้นะครับที่ต้องทราบเบื้องต้นนะครับเป็นเรื่องของแผ่นเปลือกโลกนะครับเทคโนิคเพลทนะครับกับการกำเนิดของแร่นะครับซึ่งผมก็เล่าให้ฟังมาแล้วนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างว่าเมื่อแผ่นเปลือกโลกนะครับมีการขยับนะครับก็แมกมานะครับก็ปลดปล่อยออกมานะในรูปแบบของภูเขาไฟนะครับก็เกิดทำให้กำเนิดแร่โลหะต่างๆนะครับส่วนอื่นก็จะเป็นเรื่องแร่ตะกอนนะครับเป็นแร่แปรสภาพที่กำเนิดตามออกมานะครับคราวนี้ขั้นตอนการสำรวจนะครับมีอะไรบ้างนะครับของทางธรณีวิทยาครับเขาต้องการหาว่ามีแร่เท่าไหร่ถ้าเป็นในกรณีของพวกแมกมาติกเดโพซิตนะครับก็จะเป็นมีเมทัลเท่าไหร่นะครับก็เป็นโลหะมีมากมีมากไหมนะครับแล้วก็ที่มันสามารถใช้ได้เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับอันไหนมินเนอรัลอันไหนออร์นะครับมินเนอรัลก็คือจีโอโลจิคอลรีซอร์สนะครับครับตัวออร์นี่คือมินเนอรัลรีเซิร์ฟออร์คือใช้ได้ตัวมินเนอรัลก็แรกก็พูดกว้างๆนะครับครับมินเนอรัลก็เป็นเซตใหญ่นะครับออก็เป็นสับเซตนี่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อบทที่1ตอนท้ายๆเรียบร้อยแล้วทุกคนเก่งหมดแล้วนะครับพอจำแนกแจกแจงได้หมดแล้วนะครับอันนี้เรามาดูกันนะครับเรามาดูกันว่าในโลกเรามีอะไรบ้างโดยปกติครับอันนี้ที่เป็นแร่ที่เป็นมีค่าทางเศรษฐศาสตร์นะครับบนแผ่นเปลือกโลกเนี่ยซึ่งมันก็ยังคงเป็นอยู่นะครับเป็นอยู่ในลักษณะเนี้ยก็มีแร่โลหะนี่เป็นพวกแร่โลหะเนาะแร่โลหะที่อยู่บนแผ่นเปลือกโลกมีอลูมิเนียมนะครับอยู่ 8% นะครับเหล็กอยู่ 5% คอปเปอร์นิกเกิลซิงค์ไอรอนตามลำดับเนาะสุดท้ายเป็นพวกโกลโอ้น้อยมากเลยแร่น้อยมากแต่คนชอบทำเหมืองอะไรครับชอบทำเหมืองทองนะครับถ้าผมเป็นไมนิ่งนะครับถ้าผมจะเลือกทำเหมืองผมทำเหมืองอลูมิเนียมดีกว่านะมีโอกาสเจอเยอะกว่าโอกาสขายได้มากกว่าแหล่งแร่ทองมีน้อยมากครับหาก็ยากครับทำก็ยากทำแล้วมีปัญหาอีกนะครับมีน้อยนะครับแต่ว่ามีค่าสูงแร่คืออะไรเรียนเรื่องแร่มาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ทั่วไปเรียนยังตอนนี้วิทยาทั่วไปเรียนยังนี่คือชื่อแร่นะครับชื่อแร่ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยที่เราเรียกกันว่าเป็นมินเนอรัลนี่ก็คือแร่ควอตซ์แร่ควอตซ์ก็คือ SiO2 ครับซิลิก้าไดออกไซด์ครับถ้าเป็นแร่เหล็กก็เป็นแร่ยีมาไทครับเป็นแร่เหล็กถ้าเป็นแร่ไพไลท์นะครับเป็นแร่คาร์โบไพไลท์นะก็เป็น CuFeS ถ้าเป็นแร่ไพไลท์ก็เป็นเหล็กซัลไฟด์ครับแร่ไพไลท์แร่ทองโง่อ่ะรู้จักป่ะฟูลโกจักป่ะเวลาเจอแล้วมันเหมือนทองคำเลยอ่ะเหมือนมากเลยครับแต่ว่าพอไปวิเคราะห์มันเป็นเหล็กซัลไฟด์เอาแร่ไฮไลท์ไปเผาอ่ะเผาปุ๊บก็หายเป็นทองนะครับซัลเฟอร์ปิวไปก่อนเลยครับเหลือเป็นเหล็กครับ
นิยามของ all body นะครับ all body ก็คือการจำลองนะครับรูปทรงของแหล่งแร่นะครับที่ทำให้เห็นแหล่งแร่นะด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับคราวนี้การจะนิยามว่าแร่นั้นเนี่ยมันเป็นออคือนิยามว่ามินเนอรัลนั้นเป็นออก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีปัจจุบันผมยกตัวอย่างเช่นแร่เหล็กครับแร่เหล็กเทคโนโลยีเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ครับก่อนที่จานิคมจะแต่งแร่เมื่อวานท่านจานิคมก็ยังไม่ได้แต่งแร่แร่เหล็กที่เจอเนี่ยที่เปอร์เซ็นต์สมมุตินะครับสมมุติที่3ที่50%ขึ้นไปนะโรงงานถึงจะรับไปซื้อคือแหล่งแร่เหล็กต้อง 50% ขึ้นไปจะรับซื้อถึงจะเรียกแร่เหล็กนั้นว่าเป็นออนะครับ 50% เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณตักแร่เหล็กมาแล้ว 49% มันไม่ใช่ออนมันเป็นเวสมันเป็นแค่มินเนอรัลไม่มีค่านะครับแต่พออาจารย์ท่านอาจารย์ที่ผมใช้เทคโนโลยีแต่งแร่ปรากฏว่าเอาแร่ 40% มาแต่งแร่แล้วมันเปอร์เซ็นต์มันขึ้นขึ้นใช้ได้โรงงานรับซื้อเทคโนโลยีเปลี่ยนเมื่อวาน50วันนี้รับได้40คือต่ำกว่าก็รับได้คนรับ 40% รับได้ all body เดิมที่มีอยู่แค่นี้ all body ก็ใหญ่ขึ้นมันรูปทรง all body เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์แรกเปลี่ยนนะครับพอเปอร์เซ็นต์แรกเปลี่ยน all body จึงเปลี่ยนตามนี่คือความหมายของ all body ครับรูปทรงขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีนะครับและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันครับเรื่องเปอร์เซ็นต์เกรดของแร่นะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างของ copper หมดละครับวันนี้มาดูเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยครับของเกรดที่เจอนะครับที่เจออยู่นะครับที่ดูแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นะครับก็ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเจออลูมิเนียม 30% ยังใช้ได้ถือว่าเป็นออครับถ้าเหล็ก 53% เนี่ยเป็นออเนี่ยเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งเทคบุ๊กที่ผมอ้างอิงนี่ปัจจุบันเมื่อนานมาแล้วมาประมาณ10ปีแต่เทคโนโลยีของแร่เดินช้าขยับช้าคนไมนิ่งมีน้อยไมนิ่งเอนจิเนียร์มีน้อยครับคนทำวิจัยทีนี้น้อยครับต้องใช้เวลานิดนึงก็เป็นตัวเลขคร่าวๆใครไปทำโปรเจกต์ก็ได้นะครับทำให้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนออร์บอดี้ก็เปลี่ยนนะครับไปทำโปรเจกต์ลอยแร่แตกแร่ทำให้เปอร์เซ็นต์แร่สูงขึ้นนี่เป็นกลุ่มแร่โลหะก่อข้ามไปก่อนนะครับผมก่อข้ามไปนิดนึงครับไปดูเรื่องข้อสังเกตนิดนึงครับตอนนี้ถ้าเป็นแหล่งแร่แบบไฮโดรโทมอลนะครับไฮโดรโทมอลกับพวกเมตามอร์ฟิกนะครับออเดโพซิตนะครับก็เป็นเมตามอร์ฟิกนี่เป็นพวกคำเรียกของเป็นคำเรียกของหินนะครับที่มันเกิดในกลุ่มของไฮโดรเทอร์มอลเดโพซิตนะครับคือจำลองว่าเหมือนกับว่าคุณไปยืนอยู่ที่หน้าน้ำพุร้อนสันกำแพงครับแล้วคุณเห็นฮอตสปริงเนี่ยหรือว่าเห็นที่มันเป็นแก๊สขึ้นมาเนี่ยเป็นควันขึ้นมาสิ่งที่ผมคาดหวังจะพบคุณนะครับเป็นมันนิ่งเอนจิเนียร์ผมอยากให้จินตนาการลงไปใต้พื้นดินที่คุณยืนอยู่ว่าข้างล่างมันมีอะไรครับเมื่อไหร่ที่เห็นไฮโดรโทมอลนะครับแสดงว่าข้างล่างมีแร่ที่เป็นโลหะที่มีค่าอยู่ข้างล่างครับแล้วข้างล่างที่คุณยืนอยู่เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีสายเวนสายใหญ่สายหนึ่งครับสายที่โผล่มาเป็นน้ำพุร้อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่สายหลักก็ได้จะเป็นสายนึงที่มันทะลุถึงพื้นดินนะครับแต่จะมีสายใหญ่อยู่ก็ได้หรือสายที่เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นสายใหญ่แต่ว่ามีสายใหญ่แน่ๆแล้วมีสายเล็กสายน้อย